้นพุทธศักราช2565ประชาชนชาวสยามต่างโจทย์ขานถึงภาพถ่ายของชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งแม้เพียงยืนยิ้มนิ่งๆแต่ผู้คนกลับสืบสอบค้นหาข่าวคราวมิหยุดหย่อนบุพเพสันนิวาส2เนี่ยนะครับเป็นหนังนะครับไม่ใช่ละครไม่ใช่พรหมลิขิตด้วยแล้วก็ไม่ได้รีเมคครับและที่สำคัญเนี่ยดูในทีวีไม่ได้ครับต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะจ๊ะบุพเพสันนิวาส2นะคะเป็นเรื่องราวของชาติภพต่อไปของพี่หมื่นกับกระเกตค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าหลังจากที่พี่หมื่นกับกระเกตตายไปแล้วก็จะกลับชาติมาเกิดใหม่แล้วก็มาใช้ชีวิตในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2เนี่ยแหละค่ะไปทำอะไรก็ไปบอกหน่อยเธอพี่น้องนี้อดห่วงไม่ไหวไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอย่ามาเศร้าสิอาการมันฟ้องขอน้องเป็นที่ปรึกษาอย่าห่วงเลยนะเห็นไหมน้ำตาไม่มีอกหักแน่ๆจีบยังไม่ติดละสิทำเป็นรู้ดีอยากอยู่เงียบเงียบนะพี่ขอร้องดูสิไล่น้องเห็นเป็นคนอื่นไกลอยากอยู่คนเดียวสักพักได้ไหมจะแอบร้องไห้เสียน้ำตาก็บอกมาเลยจะห่วงจะแซวอ่อนแล้วไม่อยากจะฟังอยากอยู่ลำพังใจตั้งจะไม่จริงพี่ซึ้งใจแล้วอกเอ๋ยจะไม่วุ่นเลยจะไม่วุ่นเลยเธอได้สองร้อยตาดังแดงไปโดนสาวได้กลางมาตาดำดำไม่ต้องมาทำพูดจาตาบุ่มบุ่มอีกเดียวก็น้ำท่วมตาตาใสๆไปไหนก็ไปไม่ต้องมาก็จบอย่างมีความสุข